1. อาคารบ้านตัวอย่างอาคารบ้านตัวอย่างในศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนทอ.หลังนี้ออกแบบโดยใช้แนวคิดการประหยัดพลังงานและมีการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้แก่เน้นการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและการติดตั้งวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยถูกออกแบบให้มีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกแสงอาทิตย์จะเข้ามาในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดความสว่างกับตัวบ้านในเวลากลางวันแต่ไม่ก่อให้เกิดความร้อนการถ่ายเทอากาศโดยธรรมชาติจากหน้าต่างชนิดบานเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานเช่นหลอดไฟฟ้า LED นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงการนำพลังงานทดแทนที่ผลิตภายในศูนย์การเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่การใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมอีกทั้งยังมีเตาแก๊สที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากการหมักขยะอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนอาคารบ้านตัวอย่างเป็นต้นวิธีที่จะลดการใช้พลังงานในบ้านปรับวิถีชีวิตพฤติกรรมให้สามารถอยู่อาศัยได้โดยมีการใช้พลังงานน้อยที่สุดหรือหากต้องใช้พลังงานก็ใช้อย่างมีประโยชน์มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งสองแนวทางนั้นควรทำควบคู่กันไปดังนี้บ้านที่ใช้พลังงานน้อยเช่นบ้านเรือนไทยรูปแบบบ้านทรงไทยหลังคาจะเป็นทรงสูงเพื่อให้อากาศภายในเบาลอยตัวอยู่ขณะที่ความร้อนจะถ่ายเทสู่ตัวบ้านหรือภายในห้องได้อย่างช้าๆเนื่องจากระยะความสูงของหลังคาทำให้ภายในตัวบ้านเย็นสบายบ้านที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องออกแบบให้มีการรั่วซึมของอากาศน้อยใช้วัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้านเช่นการใช้ฉนวนกันความร้อนหรือใช้กระจกที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและการออกแบบวางตัวบ้านต้องสอดคล้องกับทิศทางแดดลมบ้านผลิตพลังงานสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่งผ่านทางแผงโซลาร์เซลล์และนำพลังงานไฟฟ้านั้นมาใช้และที่สำคัญบริเวณรอบบ้านที่ร่มรื่นจะช่วยให้บ้านเย็นสบายขึ้นเมื่อบ้านได้รับการออกแบบวางทิศทางตัวบ้านที่ดีใช้วัสดุที่เหมาะสมพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็จะน้อยลงเนื่องจากบ้านไม่มีความร้อนบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการออกแบบบ้านด้วยเทคนิคประหยัดพลังงานสามารถทำได้ดังนี้หันบ้านให้ถูกทางการวางตำแหน่งบ้านที่ดีจะทำให้ภายในบ้านได้รับประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดดังนั้นการวางตำแหน่งของบ้านอาจใช้หลักเปิดรับแสงด้านเหนือและกันแดดด้านตะวันตกและใต้ปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านต้นไม้จะมีส่วนช่วยปกป้องแสงแดดที่ส่องลงมาให้น้อยลงยอมให้ลมพัดผ่านการวางบ้านหรือช่องหน้าต่างที่เหมาะสมกับทิศบ้านก็มีโอกาสที่จะรับลมได้มีทางให้ลมเข้าต้องมีทางให้ลมออกแสงจากธรรมชาติการรับแสงธรรมชาติเข้าบ้านที่ดีนั้นควรอยู่ในทิศทางที่ไม่มีแสงแดดเข้ามาการที่มีช่องแสงหรือหน้าต่างทางทิศเหนือนั้นจะรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้ดีที่สุดหรือทางทิศตะวันออกที่ช่วงบ่ายจะไม่โดนแดด